เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะทุกเรื่องราวของผู้บริโภคสามารถติดตามรับฟังได้ที่นี่รวมถึงเรายังคงเปิดให้คุณผู้ฟังนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าการใช้บริการหรือด้านอื่นๆก็สามารถส่งเรื่องของคุณมาที่รายการได้นะคะแล้วดิฉันจะพยายามไปเรียนเชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาตอบคำถามเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาค่ะและนอกจากนั้นก็ยังได้มีการเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆที่จะมาพูดคุยกันในการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะเพราะว่าเราทุกคนคือผู้บริโภคนั่นเองตรงนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเนี่ยนะคะเราก็นำเสนอกันโดยตลอดนะคะเมื่อเห็นปัญหาแล้วเนี่ยพยายามรวบรวมปัญหาในภาคประชาชนแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลเพื่อการทำงานไม่ให้เกิดปัญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคในอนาคตอย่างในยุคปัจจุบันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่นวัตกรรมใหม่หรือกฎหมายใหม่ๆปรับใช้กันมาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นปัญหาตามมาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยภาคประชาชนเองในฐานะที่เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าใช้บริการหรือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นปัญหาแล้วรวบรวมปัญหานำเสนอต่อหน่วยงานมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่อาศัยอยู่เมืองหลวงเนี่ยจริงๆแล้วก็มีปัญหาในด้านของการคุ้มครองผู้บริโภคหลายๆส่วนเหมือนกันค่ะอาจจะแตกต่างจากพี่น้องในต่างจังหวัดแต่ดิฉันคิดว่าหลายๆอย่างเราอาจจะมองเห็นปัญหาหรือมีปัญหาคล้ายๆกันก็ได้อย่างเช่นเรื่องของตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอันนี้ก็มีตั้งอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะหน้าหอพักตามชุมชนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดใช่ไหมคะรวมถึงเรื่องของบริการรถโดยสารสาธารณะแล้วก็เรื่องของผังเมืองด้วยแต่คุณผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเนี่ยถือเป็นเมืองหลวงมีประชากรหลายสิบล้านคนอาจจะมองเห็นปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาได้มากกว่าในต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานครตรงนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะมีการจัดงานนะคะแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอจากภาคประชาชนต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปัญหานั้นจะมีอะไรแล้วยื่นข้อเสนอครั้งนี้จะเป็นอย่างไรดิฉันได้เรียนเชิญคุณปฐมพงษ์เจียมอุดมศิลป์ประธานสภาองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานครมาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณปฐมพงษ์คะสวัสดีครับจากที่ดิฉันได้เรียนคุณผู้ฟังไปในช่วงต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าปัญหาของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหลักๆแล้วที่มีการรวบรวมแล้วก็จะนำเสนอข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอะไรบ้างคะคุณปฐมพงศ์ครับผมขอเท้าความนิดนึงนะครับเมื่อปี2564เนี่ยเรามีพระราชบัญญัติที่ให้มีการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคของประเทศไทยเรานะครับสามารถจัดตั้งได้ภายในปี2564คือจะต้องมีสมาชิกที่เป็นองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยนะครับที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ย150องค์กรรวมชื่อกันแล้วก็ขอจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคขึ้นพอเราจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเราเป็นกลไกที่จะใช้ในการตอบปัญหาตอบคำถามตอบโจทย์อะไรต่างๆของปัญหาของผู้บริโภคนะครับก่อนหน้านู้นเราเคยคิดว่าจะใช้ชื่อว่าองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแต่อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์นะครับบอกเอ้าทำเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคดีกว่านะครับโอเคดีกว่าก็ดีกว่าเราก็เชื่ออาจารย์แล้วเราก็ผลักดันกันจนกระทั่งเกิดองค์สภาองค์กรของผู้บริโภคของประเทศไทยของเราเกิดขึ้นค่ะตอนนี้ในกลไกในการทำงานของสภาเนี่ยนะครับซึ่งสภาเขาก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้หลายๆอย่างรวมทั้งเสนอนะครับเสนอนโยบายเสนอความคิดเห็นต่างๆในการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักนะครับต่อหน่วยงานรัฐแล้วก็รวมถึงสามารถช่วยฟ้องคดีได้ด้วยนะครับซึ่งแต่ก่อนไม่มีนะฮะตอนนี้เราสามารถฟ้องคดีแทนผู้บริโภคได้นะครับนี่กลไกทางการทำงานเนี่ยเขาก็กำหนดว่าให้มีสภาผู้บริโภคในแต่ละจังหวัดงั้นกรุงเทพเราก็มีนะครับที่ผมตอนนี้ที่ผมมารับหน้าที่ทำเป็นประธานของสภาองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานครนะครับก็คือเราก็จัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
ตอนปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็สภาเนี่ยก็จะประกอบด้วยกรรมการผู้เชี่ยวชาญ8ด้านนะครับแล้วก็ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นองค์กรผู้บริโภคที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราหมายถึงว่างานหลักของเราอยู่ในกรุงเทพแต่เราก็พร้อมที่จะประสานงานแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกับองค์กรหรือสภาองค์กรผู้บริโภคในจังหวัดอื่นๆด้วยก็เป็นไปได้ที่จังหวัดใกล้เคียงก็จะมีนะครับแต่นี้เราเพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าในกรุงเทพเราเนี่ยมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอยู่แล้วซึ่งเขาทำหน้าที่เสมือนสภาก่อนที่จะมีสภานะครับทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคหลายๆอย่างตอนนี้โครงการต่อเนื่องของเรากรุงเทพมีปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างที่คุณน้ำพูดถึงถูกต้องครับแต่ว่าเราก็อยู่ดีๆเราจะไปพูดเราจะไปเสนอแนะเราก็จะต้องมีข้อมูลถูกไหมครับต้องมีการรวบรวมข้อมูลต้องมีการศึกษาวิจัยต้องมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ว่ามันปัญหาเกิดจากอะไรจะแก้ปัญหาได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในเมื่อสภาเพิ่งเริ่มนะครับเราก็จึงหยิบงานต่อเนื่องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยทำหน้าที่เป็นเลขาของสภานะครับสภาองค์กรกรุงเทพมหานครเนี่ยมีมูลนิธิเป็นเลขานะครับเป็นทีมทำงานเพราะฉะนั้นก็คือจะมีปัญหาที่อาจจะต่อเนื่องมายาวนานแล้วยังคงต้องการการแก้ปัญหาอยู่ซึ่งมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็น่าจะมีข้อมูลที่มากเพียงพอนะคะใช่ครับตอนนี้เพราะฉะนั้นพอในเริ่มต้นเนี่ยเราก็รวบรวมเรื่องราวได้3เรื่องตอนนี้ณขณะนี้นะครับได้แก่เรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องรถโดยสารสาธารณะนะครับรถโดยสารสาธารณะนี่หมายถึงรถที่วิ่งอยู่บนถนนระดับพื้นดินเราเนี่ยนะครับรถเมล์รถแท็กซี่รถต่างๆที่เป็นรถโดยสารสาธารณะที่ทุกคนใช้บริการได้นะครับเพราะอันนี้คือบริการสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับแล้วเราก็รับรู้รับทราบปัญหามาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นทางมือที่เองร่วมมือกับสภาตอนนี้ก็จัดหาทำการสืบหาปัญหาต้นตอของปัญหาวิธีการแก้ไขอะไรต่างๆรวบรวมข้อมูลมาอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่จะยื่นให้กับท่านผู้ว่าเพราะว่าในกรุงเทพเราท่านนึกถึงรถโดยสารสาธารณะหรือรถพูดง่ายๆว่ารถเมล์สาธารณะเนี่ยก็จะนึกถึงขสมก.ใช่ชื่อก็บอกอยู่แล้วขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครคือเพื่อคนกรุงเทพโดยตรงนะครับมีปัญหาอะไรยังไงแล้วเรามองเห็นว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยวิธีการอะไรบ้าง1 2 3นะครับวันนี้เราจะยื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่1อย่างที่เคยรวบรวมปัญหามาเนี่ยนะคะตอนนี้ปัญหาของรถเมล์ในกรุงเทพยังคงเหมือนเดิมไหมเช่นไม่เข้าป้ายไม่รับผู้โดยสารไม่จอดเทียบท่าให้คนขึ้นหรือมีปัญหารถขาดระยะอะไรอย่างนี้ยังมีปัญหาเหมือนเดิมไหมคะยังมีปัญหาเหมือนเดิมครับและยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวทุกคนจะสังเกตว่ารถเริ่มติดงั้นปัญหาเดิมๆเนี่ยจะเริ่มกลับมานอกจากนี้นะฮะนอกจากที่น้ำพูดถึงปัญหายังมีปัญหาเรื่องคุณภาพของรถนะครับรถบางทีบอกขึ้นไปแล้วพื้นเป็นรูอย่างเงี้ยครับฝนตกหรือว่าน้ำตกน้ำรั่วหรือว่ามีกลิ่นท่อไอเสียเข้ามาในรถคือไม่รู้ทำยังไงแต่กลิ่นเข้ามาหรือว่าคนขับไม่สุภาพนะพนักงานเก็บสตางค์ไม่สุภาพเก็บเงินค่าโดยสารเกินหรืออะไรพวกนี้ฮะจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่จะต้องแก้ไขรวมทั้งปัญหาของรถร่วมซึ่งมีเยอะนะครับอันนี้ก็คือปัญหาจากการสำรวจก่อนที่จะมีโควิดกับหลังมาเนี่ยปัญหาใกล้เคียงกันครับเพราะยังไงเมืองใหญ่ก็ยังคงเป็นเมืองใหญ่นะครับและทุกคนก็ต้องใช้เพราะว่าไม่มีรถนะครับก็ต้องอาศัยรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับอันนี้เรื่องแรกตอนนี้เรามาพูดถึงประการที่2ก็คือตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญกลายเป็นเรื่องที่2ที่เราจะเสนอเพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยหมอบอกให้ดื่มน้ำสะอาดแต่คุณน้ำกล้าดื่มน้ำประปาตามที่เขาโฆษณาไหมครับว่าน้ำประปาดื่มได้ถ้าเป็นน้ำประปาจากก๊อกโดยตรงนี่ก็ยังไม่กล้าดื่มว่าอย่างนั้นเถอะไม่กล้าดื่มเราเห็นหนังจากต่างประเทศเขาเปิดก๊อกเอาแก้วไปลองแล้วก็ดื่มเลยใช่คุณภาพน้ำเขาได้แต่ของเราเนี่ยเราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นด้วยความไม่มั่นใจตรงนี้ก็เกิดธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดนะครับราคาเราซื้อในร้านทั่วไปหรือร้านสะดวกซื้อเนี่ย1.5 ลิตรก็ประมาณ15บาทนั่นหมายความว่าลิตรละ10บาทนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าทุกคนสังเกตณปัจจุบันจะมีน้ำดื่มบรรจุขวดซึ่งวางขายอยู่ตั้งเป็นกองๆอยู่ข้างถนนพวกนั้นจะราคาตกประมาณลิตรละ4บาท4บาทต่อลิตรนะครับวันนึงเราต้องดื่มน้ำ 6-8 ลิตร
นะครับคูณเข้าไปนั่นคือเงินที่เราต้องจ่ายในการซื้อน้ำดื่มแต่ว่าก็มีคนคิดบริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญขึ้นมานะครับอันนั้นเนี่ยถ้าอาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่าจริงๆมันมีข้อบกพร่องอยู่ก็คือเขาจะตกลิตรละประมาณ1บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะงั้นเราดื่ม 6-8 ลิตรก็คือเราจ่ายค่าน้ํา 6-8 บาทค่ะแต่เราไม่ได้ใช้เฉพาะดื่มเราใช้ไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นปรุงอาหารใช่ครับเพราะงั้นเราต้องเสียค่าน้ําดื่มแต่ว่าเราก็อยากได้ตู้น้ําดื่มที่มีคุณภาพดีนะครับรวมทั้งในโรงเรียนอีกด้วยนะฮะโดยนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาไม่ได้คิดสตางค์เด็กนักเรียนแต่ว่าก็ต้องควบคุมคุณภาพงั้นเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเราไม่มีทางเลือกเราต้องใช้ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเนี่ยเราก็อยากจะได้ของที่มีคุณภาพสะอาดนะครับเพราะงั้นเราตอนนี้ทางมูลนิธิกับสภาร่วมมือกันก็มีการสำรวจข้อมูลนะครับสำรวจเราสำรวจอะไรหนึ่งเราสำรวจตัวตู้ได้มาตรฐานไหมนะครับสะอาดมาตรฐานมันก็อยู่ที่ตัวตู้เนี่ยนะครับใส่กรองเปลี่ยนไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเราสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้สองเรื่องมาประกอบกันแล้วเราก็จะเสนอนะครับซึ่งอันนี้พอเราทำอย่างนี้กลายไปว่าเราเนี่ยได้รับข้อเสนอจากผู้ประกอบการเขาบอกว่าเขาจะช่วยกำหนดมาตรฐานตู้แล้วเขาจะเป็นผู้ผลิตตู้ที่รับรองมาตรฐานแล้วเขาจะช่วยดูแลมาตรฐานอันนี้เรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีร่วมมือกันภาคเอกชนร่วมมือกับสภาได้ไม่เป็นไรเราร่วมมือกับหน่วยงานราชการก็ได้ยิ่งดีนะครับวัตถุประสงค์เดียวกันคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานตู้น้ำดื่มที่ไปตั้งวางตามจุดต่างๆให้บริการลิตรละบาทเลยเหรอคะไม่มีเลยครับไม่มีเลยมีสคบเนี่ยนะครับพยายามทำงานโดยสคบทำเป็นสติ๊กเกอร์แนะนำว่าควรจะดูอะไรบ้างนะครับดูตัวตู้ดูช่องจ่ายน้ำอะไรใช่ครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยถามว่าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้ลูกไอ้หนูไปกดน้ำมาหน่อยสิเด็กเขาไม่ได้ดูถูกไหมครับผู้ใหญ่บางทีก็ไม่ได้ดูบางคนก็ดูไม่มีการกำหนดเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรองน้ำหรือว่าผู้ประกอบการติดตั้งตู้น้ำดื่มมาทำความสะอาดไม่มีการกำหนดเลยเหรอคะไม่มีครับไม่มีที่ผมมาแล้วก็จริงๆเนี่ยการเปลี่ยนซูทเขาเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยเขาก็ควรจะแปะให้รู้ว่าเขามาเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไรยังไงเหมือนกับถังดับเพลิงก็จะมีการมาเช็คเขาก็จะมามีใบมาบอกโอเคเขามาเช็คเมื่อนั้นเมื่อนี้นะฮะแม้แต่ห้องน้ำในปั๊มยังมีตารางแปะอยู่เคยเห็นไหมฮะเคยเห็นแม่บ้านมาดูเมื่อไหร่มาทำความสะอาดเมื่อไหร่ตู้น้ำดื่มไม่มีครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเรายังไม่ถึงขนาดเอาน้ำไปเช็คคุณภาพนะครับสำรวจทางกายภาพก่อนในเบื้องต้นนะครับเพราะการเช็คคุณภาพเนี่ยเราต้องมีค่าวิเคราะห์ในห้องแลบนะฮะอันนั้นงบประมาณอาจจะสูงโอ้แสดงว่าตอนนี้ใครไปกดตู้น้ำดื่มก็คือต้องดูด้วยตาเปล่าอย่างเดียวใช่ใช่ครับต้องดูสังเกตดูเอ๊ะเขามีแปะไว้ไหมว่าเขามีใบอนุญาตหรือเปล่าคือต้องขออนุญาตนะครับต้องบอกงี้ตู้น้ำดื่มเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องขออนุญาตตั้งแล้วเขาได้รับอนุญาตแล้วแต่ไม่มีการ follow up หรือไม่มีการอะไรอย่างสักอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่มีการติดตามว่าเอ๊ะเขาควรจะไปเปลี่ยนไส้กรองตามระยะไหมตัวสภาพตู้ดีหรือไม่อย่างไรไฟช็อตใช้น้ำจากที่ไหนใช้น้ำจากไหนมาเป็นน้ำดิบที่จะเข้าตู้แล้วก็มาจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยนะครับ มาขายให้กับประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่ว่าเราทำสำรวจเรื่องราวต่างๆพวกนี้ขึ้นมาแล้วนำเสนอกับท่านผู้ว่าเอ๊ะมันควรจะมีมาตรฐานเพราะขณะนี้รู้สึกจะมีเทศบาลหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับประธานโทษด้วยเขากำหนดมาตรฐานตู้น้ำดื่มในเขตพื้นที่เทศบาลเขาแล้วในต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่กรุงเทพเป็นเทศบาลนี่คือไปต่างจังหวัดแต่กรุงเทพเราไม่มีทั้งที่กรุงเทพเราเองมีปริมาณตู้เยอะมากเราสำรวจคร่าวๆโดยเฉพาะตามย่านหอพักเนี่ยโอ้โหเยอะมากดิฉันเห็นใช่ครับมีแทบทุกที่เราสำรวจคร่าวๆเร็วๆเนี่ยเรายังสำรวจได้ถึง 1,530 ตู้ในคอนโดก็มีนะดิฉันเห็นคอนโดเพื่อนก็มีติดตั้งน้ำดื่มเป็นกฎลิตรละบาทใช่ครับทุกคนตอนนี้คือต้องใช้อันนี้ครับหรือไม่ถ้าคนมีสตางค์หน่อยก็อาจจะซื้อเครื่องกรองไว้ในบ้านของตัวเองค่ะเพราะว่าเราไม่กล้าดื่มน้ำจากก๊อกเราก็ต้องไม่ซื้อก็ต้องไปซื้อเครื่องหรือไม่ก็ไปถ้าสมมติผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับตามชุมชนเนี่ยอย่างอพาร์ตเมนต์หรืออะไรพวกเนี้ยเขาไม่ซื้อก็ต้องไปอาศัยตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ นี่แหละครับเป็นที่สำหรับซื้อน้ำเข้ามาใช้ใช่เข้ามาดื่มครับอันนี้เราก็มองว่าประเด็นนี้สำคัญเพราะทุกคนต้องดื่มน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อเครื่องกรองน้ำของตัวเองได้หรือว่ามีสตางค์ไปซื้อ
น้ำดื่ม 1.5 ลิตรราคา15บาทได้ทุกคนนะครับมันก็มีผลกระทบในวงกว้างเราก็คิดว่าแล้วยิ่งอย่างตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมคุณภาพน้ำดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยมันก็ผสมกันเข้ามาอีกอย่างนี้ก็เป็นห่วงใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าทำที่ต้นต่อคือกำหนดคุณภาพแล้วตรวจสอบคุณภาพของตู้ก็คือตัวที่จะกรองน้ำให้เราให้ได้ดีมีคุณภาพเราก็สบายใจได้ว่าเรากดน้ำดื่มมาแล้วเนี่ยเราได้น้ำดื่มที่ดีต่อสุขภาพของเราของทุกๆคนใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วอีกเรื่องนึงเห็นว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่ก็คือเรื่องผังเมืองใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคือเรื่องที่3นี่คือเรื่องผังเมืองรวมตอนนี้กรุงเทพพยายามที่จะออกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเพราะว่าตอนปลายปี62เนี่ยพระราชบัญญัติการผังเมืองเนี่ยกำหนดว่าทุกจังหวัดทุกพื้นที่เนี่ยจะต้องมีผังเมืองรวมกรุงเทพเราก็เป็นอันนึงซึ่งจริงๆอ่ะเกือบจะออกแล้วนะฮะเกือบจะออกแต่ว่าออกไม่ทันพระราชบัญญัติการผังเมืองคือแต่เดิมเนี่ยกทมเนี่ยเตรียมทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4ไว้แล้วนะครับแล้วก็มามีพระราชบัญญัติการผังเมืองออกก่อนก็เลยทำให้สิ่งที่ทำไว้เนี่ยข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าผู้ว่าชาติชาติเนี่ยสั่งรื้อนะครับมองเห็นปัญหาอะไรถึงต้องสั่งรื้อคือตอนที่เขากำลังพยายามผลักดันผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับปรับปรุงครั้งที่4กันอยู่ในตอนประมาณกลางๆปี62แล้วก็ปี63เนี่ยนะครับก็คือกฎหมายหลังๆเนี่ยเวลาทำอะไรที่มันเป็นการริดรอนสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยกฎหมายจะบอกว่าคุณจะออกกฎหมายอะไรคุณจะต้องมารับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตอนนั้นยังไม่เป็นสภาแต่ว่าเราเป็นกลุ่มทำงานอยู่กับมูลที่ผู้บริโภคเนี่ยเราก็ไปคัดค้านว่าผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับที่3ที่ออกมาตั้งแต่ปี56เนี่ยซึ่งตอนพรีเซนต์ก็บอกว่ากรุงเทพจะดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหานะทำไมไม่เอามาศึกษาแล้วค่อยมาทำเป็นผังเมืองรวมฉบับที่4ปรับปรุงครั้งที่4แล้วสิ่งที่เขามาพรีเซนต์ว่าฉบับปรับปรุงครั้งที่4ที่เขาเตรียมไว้เนี่ยจะเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจากปรับปรุงครั้งที่3มาปรับปรุงครั้งที่4เนี่ยมีอะไรดีขึ้นแต่เหมือนกับทำอย่างอื่นใหม่แล้วก็บอกอันนี้ไม่ใช่เพราะงั้นทางชมรมอนุรักษ์พญาไทยชุมชนมหาดเล็กหลวงอะไรทั้งหลายแหล่ที่รวมตัวกันเนี่ยก็ยื่นหนังสือคัดค้านแล้วก็อย่างที่บอกพอคัดค้านแล้วเนี่ยปรากฏว่าผังเมืองรวมผังเมืองพระราชบัญญัติการผังเมืองเนี่ยออกมาพอดีทำให้ผังเมืองรวมที่เขาเตรียมไว้เนี่ยนะครับมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเขาก็เลยจะต้องถูกตีกลับไปทำผังเมืองให้ครบคือผังเมืองรวมเนี่ยนะครับในผังเมืองต้องบอกว่าในผังเมืองเนี่ยมันจะมีผังส่วนต่างๆทั้งผังทางด้านเกียรติด้านล่างที่อยู่อาศัยที่พาณิชยกรรมนะครับการเส้นทางการเดินทางโทรคมนาคมนะครับการผังที่เกี่ยวกับเรื่องการระบายน้ำนะครับแต่ของตอนที่เขาเตรียมไว้เนี่ยมันมีแค่4ผังแต่ว่าพระราชบัญญัติการผังเมืองปี62บอกต้องมีทั้งหมด6ผังตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาจะทำเพิ่มอีก2ให้ครบ6แต่อย่างที่บอกข่าวล่าสุดว่าให้รื้อทำใหม่เพราะว่าเราคัดค้านตลอดเวลาที่ตั้งแต่เขามาพรีเซนต์ให้เราฟังว่าจะมีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้จะเป็นคือเขาจะให้กรุงเทพเราเป็นศูนย์รวม 7-8 เรื่องเลยครับค่ะคือจริงๆแล้วในภาคประชาชนที่ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันก็ยังคงมองว่าผังเมืองที่เขาคิดจะทำนั้นเนี่ยมันยังมีปัญหายกตัวอย่างปัญหาได้ไหมคะว่าสิ่งที่เขาร่างไว้กับสิ่งที่ประชาชนมองเห็นต่างนี่คืออะไรบ้างคะยกตัวอย่างนะคือตอนนี้เนี่ยพอจริงๆเรื่องมันกว้างอย่างบอกผังมีตั้ง6ผังใช่ไหมครับแต่ว่าผังที่จะกระทบต่อเราและเห็นชัดเจนมากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องทางด้านที่อยู่อาศัยยังไงคะนะครับคือกรุงเทพเราเนี่ยมีประชากรค่อนข้างหนาแน่นที่คุณน้ำพูดถึงนะฮะเรามีถึงประชากรตามทะเบียนราษฎรเนี่ยเรามีอยู่ประมาณล่าสุดเมื่อปี64เนี่ยนะฮะ5.5 ล้านแฝงอีกที่ไม่ย้ายทะเบียนบ้านมาจากต่างจังหวัดแต่ว่ามาหากินในกรุงเทพก็คือประชากรแฝงถูกต้องครับซึ่งนักวิชาการบางคนก็บอกว่าเกินเท่าตัวแค่เท่าตัวเนี่ยเราก็11ล้านคนนะฮะอยู่ในกรุงเทพกับพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยมันแน่นเกินไปไหมนะครับแล้ว 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากทุกคนอยู่ก็ต้องการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยในพื้นที่ไม่พอในแนวราบก็เกิดพื้นที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งก็คือเกิดอาคารออกคอนโดมิเนียมเยอะนะคุณน้ำก็อยู่คอนโดเหมือนกันใช่ใช่ค่ะครับผมก็มีคอนโดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพื้นที่ในแนวราบไม่พอแต่นี้การสร้างคอนโดเนี่ย
แล้วเขาก็สร้างรถไฟฟ้าแล้วคิดว่าจะใช้ในการตอบโจทย์แก้ปัญหาต่างๆแต่คอนโดกลับสร้างปัญหาเพราะว่าการพระราชบัญญัติการผังเมืองหรือผังเมืองรวมเนี่ยนะครับจะบอกว่าตรงไหนคุณสร้างได้แต่คุณจะสร้างคอนโดขึ้นมาคุณจะต้องไปดูพระราชบัญญัติควบคุมอาคารว่าคุณสร้างเนี่ยชิดชาวบ้านชิดข้างเคียงได้มากน้อยแค่ไหนล้นจากถนนได้เท่าไหร่สูงได้เท่าไหร่คุณต้องมีพื้นที่ให้น้ำซึมไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายละเอียดที่อยู่ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่สิ่งที่เราเจอคือพูดได้ว่า 95% ขึ้นไปของอาคารที่สร้างในกรุงเทพกระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมันเป็นผลกระทบต่อเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนนี้ฮิตๆก็ PM 2.5 ค่ะฝุ่นนะครับต่างๆฝุ่นต่างๆการระบายน้ำค่ะนะครับเพราะว่าพอนึกถึงว่าพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีตึกขึ้นมาตึกหนึ่งมีคนเข้าไปอยู่เป็นพันๆคนทุกคนต้องใช้น้ำทุกคนทำผลิตน้ำเสียออกมาแต่ระบบระบายน้ำของเรารองรับได้หรือไม่ยังไงเขาไม่ได้เคยเอาเรื่องนี้ไปพูดไปคุยไปคิดเลยเขาคิดแต่ว่ามีสถานีรถไฟฟ้าวาดรัศมี500เมตรคุณขึ้นตึกสูงได้รวมทั้งปัญหาจราจร อยู่ดีๆมีตึกขึ้นมาตึกหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนมีรถเวลาทำงานพร้อมๆกันทุกคนออกจากที่คอนโดพร้อมๆกันแล้วตึกไปอยู่ในซอยที่มีขนาดเล็กซึ่งขัดต่อพระราชซึ่งขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแต่เอามีเข้ายกเว้นอะไรพวกนี้ทำขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นสร้างปัญหาจราจรตามมาซึ่งฝุ่นด้วยฝุ่นควันนะครับปัญหาขยะอีกนะครับเห็นไหมครับว่าปัญหามันเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเหมือนตู้น้ำเหลืองเราไปดูที่ต้นตอนั้นในเมื่อเราจะออกผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4อันใหม่ออกมาเราก็บอกว่ามันควรจะจัดการที่ต้นตอที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้จากที่คุณปฐมพงศ์พูดมาเนี่ยก็พอจะมองเห็นปัญหานะคะซึ่งดิฉันคิดว่าคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะย่านชุมชนเมืองตรอกซอกซอยต่างพอมีตึกสูงที่อยู่อาศัยโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่ตามมาอย่างที่คุณปฐมพงษ์ว่าทีนี้พอเรารวบรวมปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเมื่อยื่นข้อเสนอแล้วมันน่าจะมีได้รับการแก้ไขปัญหายังไงบ้างคะคือที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีภาคประชาชนเข้าไปตั้งเป็นคณะกรรมการการผังเพื่อจัดทำพวกนี้แต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปอยู่ไม่เคยรับรู้ไม่เคยรู้มารู้ก็ตอนที่เขาเอามาพรีเซนต์ให้เราฟังหน้าเอามาโชว์ให้เราฟังแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะผลักดันว่าเนี่ยผมก็เข้าไปพบผู้อำนวยการสำนักวางผังและพัฒนาเมืองของกรุงเทพซึ่งมีเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงล่าสุดเนี่ยนะครับปรับปรุงที่4เนี่ยว่าเราอยากจะนำเสนอคือเขาบอกว่าเขาตั้งกรรมการอะไรกันหมดแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราขอนำเสนอสิ่งที่เราคิดค่ะเพราะว่ามิติใหม่ของเป็นเมื่อมีสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยผมมองว่าเราไม่ใช่ไปบ่นให้เขาฟังไปบอกแต่ว่าปัญหาคืออะไรเราไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเป็นลักษณะที่ว่ามีข้อเสนอแนะแล้วเสนอความช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการคุ้มครองผู้บริโภคทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครดีขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆราชการเองเขาก็มีข้อจำกัดบางอย่างไอเราก็มีข้อจำกัดบางอย่างบางทีเขาไม่คล่องตัวแต่เราคล่องตัวถ้าเราช่วยกันเพราะว่าจริงๆจะข้าราชการหรือประชาชนก็เป็นผู้บริโภคทั้งนั้นนะครับทุกคนเป็นผู้บริโภคเนี่ยทำไมเราไม่ร่วมมือกันทำไมเรามาตั้งป้อมว่าชั้นเธอคนละฝ่ายคนละขั้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอย่างรุ่นน้องดิฉันเนี่ยต้องบอกว่าทำงานกรมการขนส่งทางบกแล้วนางก็ใช้รถเมล์ซึ่งนางก็เกิดปัญหาเหมือนกันคนที่เข้าไปซื้อคอนโดก็คือบุคคลทั่วไปอาชีพต่างๆพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการพนักงานบริษัทเอกชนก็คือผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณปฐมพงศ์บอกดิฉันก็เห็นด้วยเลยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาในการคุ้มครองผู้บริโภคหมายถึงคุ้มครองประชาชนทุกคนไม่ว่าอาชีพไหนใช่ไหมคะใช่ครับไม่ว่าอาชีพไหนคุณจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนะครับรับวิสาหกิจหรือว่าทำงานเอกชนทำงานอิสระพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดอะไรทุกคนเป็นผู้บริโภคหมดครับแล้วเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาด้วยความแออัดของประชาชนในนี้ปัญหามันจะรุนแรงแล้วก็เยอะกว่าที่อื่นนะที่เขาบอกมากคนมากความเป็นเรื่องจริงครับใช่ค่ะแล้วจริง
การที่เราคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะเอาเปรียบใครเราต้องการที่จะว่าสมมติเราจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการก็ควรจะได้สินค้าหรือบริการซึ่งคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปทุกคนจ่ายเงินต้องมีความคาดหวังครับจะได้สินค้าเพราะฉะนั้นขอให้ทำสินค้าตามที่โฆษณาตามที่ประชาสัมพันธ์ให้กับเราผมว่าแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับใช่ไหมครับแต่ว่าที่เกิดปัญหาเพราะมีการเอาเปรียบกันเราก็แล้วก็จริงๆนะกฎหมายบ้านเรามีกฎหมายอยู่กฎหมายเนี่ยคุ้มครองทั้งริดรอนสิทธิ์แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ประชาชนอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยจะเข้าใจและรู้กฎหมายนะครับก็ไม่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการอันนี้ต้องพูดได้เลยว่าผู้ประกอบการเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็เยอะในการที่จะที่เรียกว่าสร้างข้อได้เปรียบของเขาขึ้นมาแล้วเราพอเราเนี่ยซึ่งไม่ค่อยรู้หรืออาจจะเวลาทำมาหากินก็เยอะก็ไม่จะไม่พอละจะมานั่งเรียนรู้กฎหมายเนี่ยก็จะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วครับมันจะต้องไปเรียนรู้บ้างเข้าใจบ้างแต่ว่าสภาก็เราจะบอกว่าทำให้จุดอ่อนของผู้บริโภคเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันด้วยนะครับทุกคนเข้าใจทุกคนรู้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อเขาเนี่ยนะฮะการคุ้มครองผู้บริโภคก็จะทำได้ดีแล้วเราก็จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเราไม่ต้องการได้เปรียบเขานะฮะขอให้อย่ามาเอาเปรียบเราแล้วกันแค่นั้นนะครับการดำเนินการในส่วนต่อไปนี่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคกรุงเทพมหานครนี่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปคะคือเราไม่รอนะฮะทุกอย่างเราทำงานตลอดอย่างที่บอกว่าอย่างยกกรณีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเนี่ยนะครับพอมีเอกชนเข้ามานำเสนออย่างนี้เราก็เดินหน้าในส่วนที่เรายื่นต่อท่านผู้ว่าเราก็ยื่นนะครับแต่เราก็คุยกับทางเอกชนว่ามันควรจะเป็นยังไงอะมาตรฐานเราก็จะทำการร่างมาตรฐานตามที่เอกชนเสนอว่าเขาทำได้แล้วก็นักวิชาการก็บอกว่าอันนี้โอเคแล้วจะได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยเราก็จะรวบรวมพวกนี้มาฐานเนี้ยส่งให้ทางหน่วยงานซึ่งเขาเป็นผู้หน้าที่ออกใบอนุญาตใช่ไหมครับว่าคุณอนุญาตเนี้ยแต่เขาต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะตู้เขาต้องได้อย่างนี้งั้นในฝ่ายเอกชนที่มาเสนอเขาบอกเขาจะผลิตไว้รอขายอันนั้นเขาวินของเขาเรื่องของเขาแต่เราเอานี้เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ผู้พวกเราก็เสนอหรือผังเมืองรวมเนี้ยนะครับเรารวบรวมปัญหาเสนอยกตัวอย่างเคสสตัดดี้ว่าตึกที่ถึงขั้นฟ้องร้องแล้วมีคำพิพากษาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็เสนอว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อจะต้องมีการรื้อทำผังเมืองรวมใหม่เนี่ยขอเราเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลนะครับถกปัญหาคือเรียกว่าอะไรถกไม่เถียงเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าไม่ใช่การทะเลาะกันนะครับแล้วก็เหมือนกับต้องทำความเข้าใจกับทางหน่วยงานราชการว่าเรายินดีเข้ามาช่วยแล้วเราก็หูตาสับปะรดเพราะว่าเราอยู่กระจายอยู่ทั่วเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่มากเราสามารถเสริมเขาได้เพราะว่าจาก20กว่าปีที่ผ่านมาที่ผมทำงานผู้บริโภคเนี่ยพอเราทำความเข้าใจกับหน่วยงานได้แล้วเนี่ยเกิดความร่วมมือแล้วเนี่ยประสิทธิภาพดีขึ้นเยอะครับค่ะเอาละค่ะเอาใจช่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อไปว่าปัญหาที่ถูกนำเสนอในวันนี้เนี่ยนะคะจะถูกแก้ไขอะไรต่อไปอย่างไรซึ่งดิฉันก็คิดว่าการทำงานของท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็มีนโยบายเชิงรุกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นผลค่อนข้างรวดเร็วเพราะท่านก็ลงพื้นที่จริงอะนะคะก็หวังว่าปัญหาที่จะถูกนำเสนอโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็วโดยเฉพาะเรื่องรถเมล์บริการรถสาธารณะอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเราเห็นปัญหามาตั้งแต่ดิฉันเข้ากรุงเทพมาเกือบไม่ใช่30ปีด้วยนะ30กว่าปีก็ยังเหมือนเดิมอย่าพูดตัวเลขครับเดี๋ยวรู้ว่าอายุเท่าไหร่ค่ะไม่พูดก็ได้แต่ว่ามันมีมายาวนานนะคะทุกวันนี้ก็ยังเจออยู่นะคะถ้าต้องช่วยกันร่วมมือกันนะครับปัญหาจะได้หมดไปผมไม่ชอบคำที่เขาพูดว่าโอ้แก้ไม่ได้หรอกนะฮะผมว่าปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ปัญหามาปัญญามีเดี๋ยวเราก็แก้ปัญหาได้แต่มันต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับค่ะขอบคุณคุณปฐมพงษ์เจียมอุดมศิลป์ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคกรุงเทพมหานครวันนี้มากๆเลยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวของการรวบรวมปัญหาผู้บริโภคในกรุงเทพเพื่อยื่นเสนอต่อผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็เดี๋ยวรอผลกันนะคะว่านโยบายในการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรก็เพื่อคุ้มครองเราทุกคนไม่เฉพาะคนกรุงเทพนะคะดิฉันเชื่อว่าถ้าคนต่างจังหวัดเดินทางมาทำธุระปะปังมาทำงานนะคะก็อาจจะต้องเจอกับบริการรถสาธารณะอาจจะต้องไป
ตามตรอกซอกซอยต่างๆนะคะแล้วก็ไปเจอสินค้าบริการที่พอไปใช้แล้วมันมีปัญหาเนี่ยซึ่งถ้าเกิดได้รับการแก้ไขแน่นอนว่ามันก็สบายนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาหงุดหงิดไม่ต้องมีเรื่องกวนใจนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเราไปติดตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินกันบ้างคุณผู้ฟังผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ค่ะก็ต้องได้รับการดูแลคุ้มครองให้ปราศจากโรคที่มาจากสัตว์เพื่อผู้บริโภคที่ซื้อเนื้อสัตว์เหล่านั้นไปปรุงอาหารเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมานะคะคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นหน้าที่โดยตรงค่ะของกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่แข็งที่จะเข้ามาจำหน่ายในตลาดประเทศไทยนะคะล่าสุดนี้กรมปศุสัตว์และตำรวจบก.ปคบ.ค่ะไปทำการตรวจสอบห้องเย็นที่มีซากสัตว์แช่แข็งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการลักลอบการนำเข้าซากสัตว์ป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ในประเทศนะคะดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะกล่าวว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ประสานกับนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ติดตามและตรวจสอบห้องเย็นที่แช่ซากสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เนี่ยร่วมงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่ต่างๆนายสัตวแพทย์สรวิทย์เนี่ยก็กล่าวบอกว่าเมื่อ13กันยายน2565กรมปศุสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบจึงไปตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยตรวจสอบจำนวนซากสัตว์แช่แข็งทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ภายในห้องเย็นรวมถึงเอกสารใบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์จากการตรวจสอบพบมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์และจากการตรวจสอบสินค้าซากสัตว์แช่แข็งทั้งหมดพบชิ้นส่วนสุกรน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 1,050 กิโลกรัมไม่ทราบแหล่งที่มาค่ะโดยเป็นชิ้นส่วน3ชั้นมีตราประทับตัวอักษรภาษาอังกฤษ DE ที่ผิวหนังในบริเวณใกล้เคียงก็พบกล่องสินค้า3ชั้นนำเข้าจากต่างประเทศจำนวนกว่า50กล่องไม่มีเอกสารนำเข้าจากต่างประเทศโดยเข้าข่ายการกระทำความผิดตามมาตรา31วรรค1ค่ะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดผู้ใดนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นำเข้าส่งออกหรือนำผ่านราชอาณาจักรอันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะดังนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบเนี่ยจึงได้ทำการอายัดชิ้นส่วนสุกร 1,050 กิโลกรัมพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ยี่ห้อฟู้ดแฟมิลี่วงเล็บเยอรมันจำนวน50กล่องไว้แล้วก็แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน่ะนำเอกสารมาแสดงภายใน15วันซึ่งถ้าหากไม่นำมาแสดงภายในเวลาที่กำหนดก็จะร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานสอบสวนตามกฎหมายต่อไปค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยได้มีการประกาศเรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรในชนิดสัตว์สุกรและหมูป่าซึ่งถ้ามีการเคลื่อนย้ายซากสุกรทุกครั้งเนี่ยต้องแจ้งการเคลื่อนย้ายในพื้นที่เขตโรคระบาดด้วยนะคะพนักงานได้เก็บตัวอย่างซากสัตว์แช่แข็งไปตรวจสอบวิเคราะห์หาเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกรและสารเร่งเนื้อแดงเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ห้องปฏิบัติการต่อไปค่ะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะเพราะว่าถ้าหากไม่มีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเนื้อหมูนะคะหรือเนื้ออื่นๆเนี่ยเราไม่ทราบแหล่งที่มาพอไม่ทราบแหล่งที่มาปุ๊บก็ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงยังไงเขาผ่านการฉีดวัคซีนหรือปราศจากโรคระบาดหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคระบาดที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนเนี่ยจะยิ่งอันตรายต่อคนกินเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเราจะกินเนื้อสัตว์เราควรทำให้สุกก่อนเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมากับเนื้อสัตว์ดิบๆนะคะ
ซึ่งถ้าหากประชาชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการจะแจ้งเบาะแสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายซากสัตว์หรือว่าจำหน่ายเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะสามารถแจ้งเพิ่มเติมไปได้ที่ www.dld.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันนะคะ DLD 4.0 หรือว่าโทรไปที่สายด่วนกรมปศุสัตว์ค่ะ063-225-6888ตลอด24ชั่วโมงนะคะช่วงนี้ไปติดตามคิดก่อนเชื่อค่ะดิฉันจะนำกลับมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาอาหารควรให้ข้อมูลวิชาการที่ครบถ้วนถึงจะดีค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการโฆษณาอาหารค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางโฆษณานั้นเนี่ยมีการให้ข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนซึ่งอาจจะทำให้ผู้บริโภคที่รับสารเนี่ยนะคะเข้าใจผิดไปได้โดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณาอาหารสำเร็จรูปต่างๆซึ่งวันนี้เราจะมาฟังตัวอย่างกันค่ะว่าการโฆษณาที่ให้ข้อมูลไม่ครบเนี่ยนะคะแล้วก็กล่าวบอกอย่างง้นอย่างนี้มันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยถ้าให้ข้อมูลไม่ครบมันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับผู้บริโภคบ้างค่ะอาจารย์คะโฆษณาอาหารเนี่ยการให้ข้อมูลบางทีมันอาจจะติดขัดด้วยเวลาที่เขาโฆษณาหรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างจำกัดเวลาเขาไปซื้อสื่อโฆษณานะคะอาจารย์ข้อมูลที่ออกมามันก็เลยไม่ครบนะคะอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะผมเข้าใจว่าคนที่เขาเขียนข้อมูลโฆษณาเนี่ยเขาเข้าใจไม่ครบมากกว่าคืออย่างบอกว่าอาหารชิ้นนี้มีวิตามิน B2 เป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทอย่างเงี้ยนะความจริงแค่บอกว่าวิตามิน B รวมเนี่ยมันคือวิตามิน B5 6ตัวรวมกันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต่างกันเวลามันเป็นเสี้ยววินาทีที่จะต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่โฆษณาบอกว่ามีวิตามิน B2 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อระบบประสาทนั้นเป็นข้อมูลที่ความจริงถามว่าถูกไหมถูกบางส่วนไม่ครบนะฮะอันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่งว่าระบบประสาทเราเนี่ยต้องการวิตามิน B หลายๆตัวเพราะอะไรค่ะนะสมมุติว่าเวลาเรามีความรู้สึกว่ามดมันกัดหรือมันเดินที่ผิวหนังเราเนี่ยความรู้สึกเนี่ยจะส่งจากผิวหนังไปถึงสมองหรือไขสันหลังก็ได้แล้วแต่จังหวะนะค่ะคือระบบประสาทเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณตามเส้นประสาทซึ่งความจริงแล้วมันก็คือเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเซลล์พิเศษซึ่งเราเรียกว่าแอสโทรไซต์คำว่าแอสโทรเนี่ยแปลว่าดาวแปลว่าเซลล์ประสาทเนี่ยเวลาเราดูรูปเนี่ยจะคล้ายๆเป็นดาวเขาจะมีส่วนที่เป็นคล้ายๆแขนเล็กๆไปยื่นติดตามส่วนต่างๆของอวัยวะเช่นอาจจะเป็นผิวหนังเนี่ยนะแล้วก็จะมีอีกข้างหนึ่งจะเป็นแขนยาววิ่งไปยังเซลล์ประสาทต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ผิวหนังเนี่ยก็จะส่งไปให้เซลล์ประสาทเซลล์ที่1เซลล์ประสาทเซลล์ที่1ก็ส่งไปเซลล์ที่2ที่3ไปจนถึงสมองหรือไขสันหลังดังนั้นเวลาที่เรามีความรู้สึกว่ามีมดมันมาเดินอยู่บนผิวหนังเราหรือมากัดเราเนี่ยจะส่งสัญญาณไปสมองสมองก็จะสั่งมาทันทีว่าจะเอายังไงดีหรือว่าไขสันหลังก็ได้บางทีเราไม่ทันคิดอ่ะเราใช้ไขสันหลังซึ่งเป็นระบบประสาทอัตโนมัติเลยที่จะสั่งว่าถ้าเราอารมณ์ดีหน่อยเราก็อยากจะแค่เป่าให้มดมันปลิวไปแต่ถ้าเราวันนั้นอารมณ์มันไม่ค่อยดีนะเราอาจจะใช้มือบี้เลยค่ะอันนั้นคือการสั่งงานของระบบประสาทนะฮะทีนี้วิตามิน B มันสำคัญยังไงกับระบบประสาทเวลาที่สัญญาณวิ่งตามเส้นประสาทไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการที่สัญญาณส่วนหนึ่งเริ่มวิ่งเนี่ยมันจะมีการแลกเปลี่ยนคือระบบเซลล์ประสาทเนี่ยถ้าข้างนอกเซลล์ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยจะมีโซเดียมสูงโซเดียมอะตอมนะเป็นแร่ธาตุเนี่ยสูงกว่าข้างในซึ่งข้างในจะเป็นโพแทสเซียมสูงพอมีสัญญาณประสาทเริ่มปั๊บเนี่ยนะมันจะมีการเอาโซเดียมเข้าไปในเซลล์แล้วปล่อยโพแทสเซียมออกไปนอกเซลล์อันเนี้ยมันจะการแลกเปลี่ยนกันการฮะแล้วการที่มีไอออนต่างกันที่ตำแหน่งหนึ่งต่างจากตำแหน่งทั่วไปเนี่ยของเซลล์ประสาทเนี่ยจะทำให้เกิดลักษณะเป็นภาวะสัญญาณไฟฟ้าแล้วสัญญาณเนี่ยพอเกิดที่ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วเนี่ยก็จะมีการเหนี่ยวนำให้ตำแหน่งที่2เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นสัญญาณไฟฟ้าจะวิ่งไปเรื่อยๆนะแต่วิ่งด้วยความเร็วเลยวิ่งไปด้วยความเร็วทีนี้
ถ้าสมมติสัญญาณไฟฟ้าวิ่งไปแล้วโซเดียมโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนเข้ามาโซเดียมเข้าเซลล์โพแทสเซียมออกไปนอกเซลล์เนี่ยมันต้องมีการทำให้อะตอมของแร่ธาตุ2ตัวเนี้ยกลับไปที่เก่านะครับว่าต้องมีการปั๊มเอาโซเดียมออกจากเซลล์เอาโพแทสเซียมเข้ามาในเซลล์ซึ่งกระบวนการพวกนี้ต้องใช้พลังงานพลังงานพวกนี้จริงๆแล้วเวลามันทำงานเนี่ยมันมีเอนไซม์มาเกี่ยวด้วยสารพิษบางชนิดสามารถจะมาทำลายที่เอนไซม์พวกนี้ซึ่งพอสารพิษมาจับกับเอนไซม์ทำให้มันเอนไซม์ไม่ทำงานเนี่ยก็จะทำให้ระบบประสาททั้งตายดังนั้นสารพิษหลายๆอย่างที่เรารู้ว่ามาจากสัตว์มาจากพืชอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนกินเข้าไปแล้วตายเนี่ยตายด้วยเหตุผลนี้แหละคือไปจัดการทำให้เอนไซม์ที่มีการปั๊มเอาโซเดียมหรือโพแทสเซียมเนี่ยกลับสู่ที่ปกติเนี่ยไม่ทำงานนะอันนี้เป็นตัวอย่างเวลาที่เอนไซม์ทำงานเนี่ยเพื่อจะเอาแร่ธาตุให้กลับอยู่ที่เดิมเนี่ยต้องใช้พลังงานพลังงานนี้มาจากไหนมาจากไหนคะพลังงานนี้มาจากสารเคมีในร่างกายที่เราสะสมเราสร้างขึ้นมาคือ ATP ค่ะทีนี้คำถามอีกว่า ATP มาจากไหน ATP เนี่ยมาจากการเขาเรียกว่าสลายโมเลกุลของกลูโคสน้ำตาลกลูโคสเนี่ยลงมาเพื่อให้ได้สาร ATP ค่ะมันมีตำแหน่งหนึ่งของกระบวนการเนี่ยที่ต้องใช้วิตามิน B เนี่ย5ตัวนะฮะซึ่งวิตามิน B 5ตัวนี่ก็มี B1 B2 B3 อีกและแถมยังมีตัวอื่นอีกลิโปเอไมล์ลิโปเอไมล์นี่เป็นวิตามิน B ที่คนไม่เคยรู้จักเลยนะฮะมันมาจากกรดตัวหนึ่งที่ลิโปอีกซึ่งก็เป็นวิตามิน B นะแต่ว่าลิโปเอไมล์เนี่ยอาจจะใช้หรืออาจจะไปใช้ไบโอตินก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์ต้องการมีมันจะเลือกมีปฏิกิริยาที่เซลล์จะเลือกเองว่าจะต้องใช้ลิโปเอไมล์หรือใช้ไบโอตินโดยสรุปแล้วเนี่ยมีวิตามิน B อย่างน้อย5ชนิดที่เกี่ยวข้องในการสร้างพลังงานไม่ใช่ B2 ตัวเดียวดังนั้นการบอกว่าสินค้าตัวเนี้ยมีวิตามิน B2 ซึ่งจำเป็นต่อระบบประสาทเนี่ยมันเป็นการให้ข้อมูลไม่ครบความจริงสินค้าที่เขาโฆษณาในโทรทัศน์เนี่ยนะมันเป็นนมถั่วเหลืองซึ่งถามว่านมถั่วเหลืองเนี่ยมีวิตามิน B ครบไหมครบไหมมีครบมีครบฮะจริงๆคือในนมถั่วเหลืองมีทั้ง B1 B2 B3 แล้วก็ลิโปเอไมล์แต่ว่าข้อความที่เขาหยิบยกมาโฆษณาเขาบอกแค่ว่ามีวิตามิน B2 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อระบบประสาทซึ่งที่ถูกต้องถ้าจะให้ข้อมูลกับผู้บริโภคให้ครบก็ควรจะบอกว่ามี B1 B2 B3 ลิโปเอไมล์หรือวิตามิน B รวมอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะอาจารย์คือเขาพูดแค่บีรวมก็พอมันก็จะครบเลยนะฮะคือจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มากนักแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ทางนักวิชาการเนี่ยควรจะพูดให้ครบพูดให้ถูกประชาชนจะได้ทราบว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรนมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นอาหารเสริมนะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารเสริมที่ดีอยู่แล้วซึ่งควรจะโฆษณาให้ถูกต้องคือค้นคว้าหน่อยนะฮะก็จะได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ประชาชนก็จะรู้ว่ามีอะไรความจริงเวลาที่จะพูดถึงวิตามินทั้งทุกชนิดที่อยู่ในถั่วเหลืองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะพูดเพื่อให้ประชาชนรู้ว่าถั่วเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินที่ดีอย่างเวลาผมสอนหนังสือเนี่ยถ้าพูดเรื่องวิตามินเมื่อไหร่เนี่ยผมจะบอกเด็กเลยว่าตอบไม่ง่ายเลยเนื้อสัตว์มีวิตามินครบนะเกือบครบบ้างหรือครบนะหรือว่าเมล็ดพืชเนี่ยก็จะต้องมีวิตามินสูงเนื่องจากว่าอะไรเมล็ดพืชเนี่ยเขาเป็นส่วนที่จะต้องโตเป็นต้นไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีวิตามินต่างๆให้ครบเนื่องจากว่าเขาต้องใช้พลังงานในการที่จะงอกขึ้นไปดังนั้นในทางวิชาการเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าอยากได้วิตามินให้ครบเนี่ยนะให้ได้สูงนะกินเมล็ดพืชซึ่งจากที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นไม่ครบอาจจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องได้อาจารย์มีอะไรจะแนะนำผู้เขียนบทโฆษณาบ้างคะโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับนมถั่วเหลืองเนี่ยนะมันจะมีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆมีอยู่ในของกรมอนามัยมีหน่วยงานต่างๆที่เขาทำหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเนี่ยนะข้อมูลเกี่ยวกับนมถั่วเหลืองเนี่ยมีแทบทั้งนั้นแหละก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเขียนผมว่าจริงแล้วเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยบนฉลากโฆษณาการของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเขียนให้ครบอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเวลาโฆษณาเนี่ยอย่าประหยัดเวลามากนักตัดบางส่วนที่ไม่สำคัญออกแต่เอาส่วนที่สำคัญคือสารอาหารเนี่ยเอาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่านมถั่วเหลืองเนี่ยมันเป็นแหล่งของวิตามินและก็โปรตีนที่ดีรวมทั้งไขมันด้วยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมไพนักพิษวิทยานะคะได้ทราบข้อมูลกันไปแล้วค่ะเวลาเราไปซื้อสินค้าก็ควรที่จะต้องอ่านฉลากสินค้าให้ครบถ้วนแต่ว่าเรื่องของการโฆษณาสินค้าเนี่ยถ้าเราหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็จะดีอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราได้ยินชื่อทางวิทยาศาสตร์คำศัพท์สารทางวิทยาศาสตร์ซึ่งบางคนก็คิดว่ามันดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเราหรือมันอาจจะมีสารอย่างอื่นที่ผู้ผลิตสินค้าบอกไม่ครบถ้วนอันนี้ถ้าเราหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยก็จะดีอย่างยิ่งเลยนะคะส่งท้ายกันที่เรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เมื่อกลางเดือนสิงหาคม2565คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.มีมติให้ขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรตามสูตรการปรับค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT นะคะจาก 24.77 เป็น 93.43 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้งบประมาณกลางจำนวนกว่า 9,000 ล้านบาทในการลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่รอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม2565ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลดค่า FT 92.04 สตางค์ต่อหน่วยรายที่ใช้ไฟฟ้า301ถึง350หน่วยต่อเดือนได้รับส่วนลดค่า FT 51.50 สตางค์ต่อหน่วยรายที่ใช้ไฟฟ้า351ถึง400หน่วยต่อเดือนจะได้รับส่วนลดค่า FT 30.90 สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็รายที่ใช้ไฟฟ้า401ถึง500หน่วยต่อเดือนเนี่ยจะได้รับส่วนลดค่า FT 10.30 สตางค์ต่อหน่วยอันนี้คุณผู้ฟังก็ลองคำนวณดูนะคะว่าโดยปกติแล้วที่บ้านคุณผู้ฟังนั้นเนี่ยใช้ไฟฟ้ากี่หน่วยต่อเดือนอาจจะต้องดูที่บิลค่าไฟด้วยนะคะแล้วก็จะสามารถคำนวณได้ว่าเอ๊ะในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม2565เนี่ยจะได้รับส่วนลดค่า FT จำนวนเท่าไหร่นะคะคาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าวรวมทั้งสิ้นประมาณ21ล้านรายก็เฉลี่ยรายละ600บาทต่อเดือนอันนี้ก็คือจะได้รับส่วนลดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังการลดค่าไฟฟ้านั้นเป็นเพียงการชะลอผลกระทบด้านราคาที่เราต้องจ่ายเท่านั้นที่เกิดจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแต่การแก้ปัญหาค่าไฟแพงอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการควบรวมราคาพลังงานภายในประเทศด้วยตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะใช้จริงหรือว่ากำลังสำรองซึ่งประเทศไทยเนี่ยมันมีการสำรองไฟฟ้าเนี่ยมากเกินไปทำให้ประชาชนเนี่ยแบกภาระนะคะคุณผู้ฟังคือเขาเก็บเงินเราไปเพื่อเอาไปลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็เอาไปสำรองไว้หมื่นกิโลวัตต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยประชากรของประเทศไทยจำนวนประมาณ77ล้านคนเนี่ยมันไม่ควรที่จะมีกำลังสำรองไฟฟ้ามากขนาดนั้นเพราะว่าจะเป็นภาระของผู้ใช้ไฟในการที่จะจ่ายเงินถ้าเราสำรองพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่เหมาะสมไม่ต้องผลิตมากเกินไปจนเอาไปเก็บไว้อย่างเงี้ยผู้ใช้ไฟก็ไม่ต้องจ่ายเงินแพงๆแบบนี้เพราะว่าค่า FT ก็คือต้นทุนพลังงานที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นก๊าซหรือว่าถ่านหินซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเท่าที่มีข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยอย่างการติดตั้งโซลาเซลล์ตามบ้านเรือนเนี่ยยังมีไม่มากเลยนะคะเพราะว่าแผงโซลาเซลล์สำหรับคนไทยเนี่ยมันยังคงมีราคาที่สูงอยู่ในการติดตั้งถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาเสนอกันต่อไปนะคะนี่คือช่วงเวลาของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางของไทย PBS Podcast และสามารถฟังจากสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้เป็นประจำนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันชนาธิไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast